ธรรมที่เปิดประตูพระนิพพานอีกครั้งหนึ่งหลังจากสิ้นยุคสมัยของพระกัสสปะพระพุทธเจ้าแล้วถือว่าพระพุทธศาสนากลับคืนมาสู่ชาวโลกอีกครั้งหนึ่งนับเป็นธรรมที่เป็นมรดกอันล้ำค่าที่พระสิทธัตถะโคดมได้ค้นพบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เลือนหายสาบสูญไปจากมนุษยชาติเป็นเวลายาวนานเราก็รู้ความเป็นพระพุทธเจ้าของพระโคดมนั้นได้รู้ธรรมเรื่องอริยสัจสี่จึงสามารถตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงบรรลุธรรมตรัสรู้ในอริยสัจสี่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ดำริว่าธรรมนี้ลึกซึ้งล้ำลึกมากมันทวนกระแสโลกทวนกระแสความเชื่อความคิดเห็นของผู้คนยากที่คนจะเข้าใจจะเห็นตามหลังจากที่เดินจงกรมในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตรัสรู้พุทธคยาเนี่ย7แห่งแห่งละ7วันแล้วครั้งแรกก็ไม่คิดที่จะเผยแผ่หากไม่เผยแผ่ธรรมนี้แล้วพุทธศาสนาก็เลือนหายอยู่อย่างเดิมรู้เฉพาะตนท่านเดียวก็เป็นเพียงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ท่านก็ตรัสรู้ในอริยสัจสี่เหมือนกันนะแต่ท่านไม่สั่งสอนแต่ด้วยพระเมตตาเนี่ยที่บังเกิดขึ้นในจิตเนี่ยพรหมวิหารธรรมน่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นแหละก็เลยตัดสินใจที่จะเผยแผ่ผู้ที่สมควรแก่การได้รับฟังธรรมของเรานั้นระลึกถึงอาจารย์ท่านแรกอาราระดาบทที่สมัยออกบวชแสวงหานั้นก็เป็นศิษย์ของอาราระดาบทสมัยก่อนเขาบำเพ็ญตบะกันทำสมาธิทำฌานกันเป็นหลักนะฤาษีชีพไพรทั้งหลายนั่นแหละนักบวชทั้งหลายนั่นแหละเขาทำสมาธิกันเก่งมากแล้ว อาจารย์ท่านนี้ท่านได้ถึงรูปฌาน4อรูปฌาน3คติที่ไปของท่านก็คือพรหมโลกรู้ด้วยพระญาณว่าโอ้อาราระดาบทได้ละสังขารไปอยู่ในอรูปพรหมเนี่ยโอ้ชีวิตที่อยู่ในอรูปภพเนี่ยยืนยาวมากนะยืนยาวมากเอาอีกท่านหนึ่งที่สมควรจะได้รับรู้ก็อุทกดาบทนี่เป็นอาจารย์ท่านที่สองนี่ได้ฌานสี่อรูปฌานสี่ที่พระองค์ท่านไปศึกษาด้วยโอ้โหอยู่บนอรูปภพสูงขึ้นไปอีกนะชีวิตยิ่งยืนยาวกว่าท่านแรกอีกเพิ่งละสังขารไปเมื่อวานนี้เองถึงกับอุทานว่าโอ้ชิบหายเลยชิบหายนี่ไม่ใช่คำหยาบนะเสียโอกาสมากเลยไปตกค้างอยู่ในอรูปพรหมเนี่ยเป็นนิพพานพรหมจิตว่างจาก กิเลสชั่วคราวนั่นแหละถูกข่มเอาไว้ด้วยกำลังของสมาธิเขาเรียกว่านิพพานพรหมแต่ไม่ใช่นิพพานที่วิมุตติหลุดพ้นนะเป็นนิพพานพรหมอันนี้ก็นึกถึงคนที่เคยมีบุญคุณด้วยที่มาอุปถากอยู่ในช่วงบำเพ็ญทุกขกิริยาก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์นี่เมื่อเห็นพระองค์ท่านเนี่ยเลิกบำเพ็ญตบะเพราะตอนบำเพ็ญตบะเนี่ยนะสลบไปเลยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยดีแต่ว่าเด็กเลี้ยงแพะนี่ผ่านมาอย่างที่เรารู้กันนะ
เห็นสลบไปเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่ก็เอาน้ำนมแพะเนี่ยมาใส่ปากก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ทบทวนดูว่าโอ้เราบำเพ็ญผิดวิธีแทบจะเอาชีวิตไม่รอดจากนั้นก็มาฉันภัตตาหารบำรุงร่างกายแล้วก็คราวนี้บำเพ็ญภาวนาทางจิตละนะมีกำลังฟื้นฟูก็บำเพ็ญภาวนาทางจิตแทนที่จะบำเพ็ญตบะปัญจวัคคีย์เขาเชื่อว่าต้องบำเพ็ญตบะเท่านั้นเพราะความเชื่อของคนสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นพระองค์ท่านกลับมาฉันภัตตาหารเราคิดว่าคงไม่เอาจริงแล้วล่ะคงถอดใจถ้าเราจะต้อง ปฏิบัติวัฏฐากอยู่คงเสียเวลาเพราะเขาก็มุ่งถึงความหลุดพ้นนะอุตส่าห์มาบวชกันเนี่ยนะก็เลยปลีกตัวไปอยู่โน่นป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นที่ชุมนุมฤาษีตอนนั้นอะอยู่ห่างจากพุทธคยาที่ตรัสรู้ตั้ง16โยชน์256กิโลเมตรแต่ด้วยพระเมตตาเนี่ยอุตส่าห์เสด็จด้วยพระบาทไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันพอไปถึงถิ่นที่อยู่ของปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็เห็นมาแต่ไกลจำได้เลยก็คิดว่าสงสัยนี่พระองค์ท่านนี่คงจะมาหาพวกเราให้พวกเราอุปถากอย่างเดิมอย่าเลยเราอย่าเสียเวลาเลยเนี่ยก็เดินหนีนะเดินหนีพระองค์ท่านก็อุตส่าห์เดินตามนะดูสิด้วยความเมตตาตามกรุณาเดินตามไปเป็นร่วมกิโลนะเนี่ยด้วยความเมตตาเมื่อทันกันแล้วนี่ก็ว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์ท่านเรียกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็คือผู้ที่เห็นภายในวัฏฏะสงสารถึงกับออกบวชนั่นแหละเพื่อจะหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารเนี่ยเราได้บรรลุธรรมอมฤตธรรมแล้วนะธรรมอันวิเศษแล้วนะมาที่นี่เนี่ยนะเพื่อจะมาบอกให้ฟังปัญจวัคคีย์ก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อเพราะเขายังเชื่อมั่นอยู่ว่าต้องบำเพ็ญตบะเท่านั้นเขาก็ยังเดินต่อไปอีกนะจนกระทั่งพูดถึงสามครั้งครั้งที่สามนี่ให้แง่คิดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสมัยอยู่ด้วยกันเนี่ยเราตถาคตเคยกล่าววาจานี้หรือไม่ว่าเราได้บรรลุอมฤตธรรมแล้วปัญจวัคคีย์ก็เฉลียวใจแล้วพระองค์ท่านไม่เคยโอ้อวดในสิ่งที่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นไม่ได้รู้อย่างนั้นเลยนะก็เฉลียวใจก็หยุดฟังธรรมนี่เรามาที่นี่เพื่อจะมาแสดงธรรมให้กับเธอทั้งหลายฟังมานั่งลงก่อนก็ยอมนั่งลงเมื่อนั่งในที่อันสมควรแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์นี่เป็นปฐมเทศนาเลยทำให้พุทธศาสนาได้กลับมาคืนสู่มนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงมีจิตวิทยาในการแสดงธรรมมากเลยรู้ว่าคนนี้มีจริตนิสัยอย่างนี้คนกลุ่มนี้มีจริตนิสัยอย่างนี้สมควรจะแสดงธรรมใดก่อนเพื่อจะให้เขารับได้ง่ายพระองค์ท่านก็ตรัสว่ามีทางอยู่สามทางหนทางแรกก็คือกามสุขขัลลิกานุโยคคือการหมกมุ่นอยู่ในกามยังเสพกามอยู่ซึ่งไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์นี่ปัญจวัคคีย์เห็นด้วยนี่ต้องแสวงจุดร่วมก่อนที่จะเสนอจุดต่างเขาจะได้ตั้งใจฟังเมื่อเขาเห็นด้วยในสิ่งนั้นเพราะเขาก็เชื่อว่าการหมกมุ่นอยู่ในกามไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์เขาจึงออกบวชแล้วก็ตรัสว่าทางอีกสายหนึ่งนั้นที่ เข้าใจกันว่าจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่ก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานตนให้ได้รับความลำบากเปล่าก็ไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์อันนี้ขัดแย้งกับความเห็นของปัญจวัคคีย์แล้วทางไหนล่ะที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ผู้ทรงตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี่แหละที่เราได้ตรัสรู้ที่เรารู้ได้ค้นพบแล้วทางสายนี้แหละที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นของใหม่ปัญจวัคคีย์ไม่เคยได้ยินได้ฟังคนในยุคนั้นไม่เคยได้ยินได้ฟังมัชฌิมาปฏิปทามาก่อนเมื่อเป็นของใหม่ก็สนใจก็ตั้งใจฟัง
พุทธองค์ได้ย้ำให้เห็นถึงโทษของกามนะว่ากามนั้นเนี่ยเป็นของต่ำทรามไม่เหมาะกับเพศบรรพชิตผู้ที่เสพไม่อิ่มไม่เบื่อไม่พอทำให้ลุ่มหลงมีใครพอมั่งในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไม่มีพอหรอกจิตของเรายังแสวงหาเสพในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแค่ในรสก็เอ้ยหาอาหารอร่อยอร่อยกินทุกมื้อนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมกามนั้นมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากนะทำให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเนี่ยเป็นต้นตระกูลกิเลสทั้งนั้นเลยราคะก็กำหนัดยินดีพอใจในสิ่งที่เสพนั่นแหละโทสะก็คือคลั่นไม่ได้นะในสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นพลัดพรากจากไปก็ขุ่นเคืองโมหะก็ลุ่มหลงลุ่มหลงอยู่ได้มาก็ยินดีก็ยึดติดแล้วก็ตั้งตนอยู่ในความประมาทครั้นเสียไปก็ทุกข์ก็เศร้าหมองกามเป็นของต่ำทรามไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์หมกมุ่นอยู่ในกามก็เหมือนไม้แช่อยู่ในน้ำเนี่ยไม้เปียกๆนี่เอามาจุดไฟมันไม่ติดหรอกอันนี้พระองค์ก็แสดงถึงโทษของการทรมานตนหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคว่าก็ไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ทำให้ทุกข์กายโอ้โหทุกข์แสนสาหัสเลยนะตอนบำเพ็ญตบะเนี่ยนะทุกขกิริยาเนี่ยยากที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้ผ่อนปลนอาหาร จนกระทั่งหยุดฉันอาหารพร้อมที่เราเห็นพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขกิริยานะพร้อมเห็นแต่ซี่โครงบานเอามือลูบแขนนี่ขนก็ร่วงอ้าวกลั้นลมหายใจไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกเป็นเราก็ตายแล้วนะลมก็ตีอื้ออึงอยู่ข้างในนี่นะเสียดท้องเป็นกำลังแถมเอาลิ้นดันเพดานปากอีกด้วยเนี่ยจนกระทั่งถึงกับสลบเลยทำให้ทุกกายหลงด้วยนะนำมาซึ่งความหลงหลงว่าเป็นทางที่จะพ้นทุกข์แล้วก็ยึดติดด้วยนะยึดติดกับวิธีการอุปทานที่มีต่อวิธีทางนี้เนี่ยเสียเวลาทำไปก็เสียเวลานะเวลาทำไม่ถูกเนี่ยมันเสียเวลานะเดินทางไม่ถูกนี่เสียเวลาเดินหลงทางเนี่ยมันไม่มีทางจะถึงได้เลยก็แสดงเรื่องทางสายกลางกามสุขกัลยาณนิโยคก็เหมือนสุดโต่งไปทางขวามืออัตตกิลมัฏฐานนิโยคก็สุดโต่งไปทางซ้ายทางสายกลางก็มัชฌิมาปฏิปทาประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8มรรคต้องมี8องค์นะจึงเป็นอริยมรรคมรรคจะตัดองค์ใดองค์หนึ่งออกไม่ได้คนยุคนี้สมัยนี้อยากไปนิพพานก็อยากนะแต่ขี้เกียจทำสมาธิเพราะมันทำยากไม่ต้องทำสมาธิก็ได้เนี่ยเอาแล้วไม่ถึงสัมมาสมาธิแล้วมันจะครบมรรคทั้ง8องค์ได้ยังไงจะมีกำลังไปอริยมรรคอริยผลนำสู่อริยผลได้อย่างไรองค์แรกก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำที่ชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิใจที่ตั้งมั่นชอบปัญจวัคคีย์สนอกสนใจตั้งใจฟังพิจารณาตามพุทธองค์ก็แสดงต่อไปว่าอริยสัจ4ที่เราได้ค้นพบมีองค์ธรรมอยู่4อย่างอย่างแรกก็คือทุกข์นั้นหมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือทุกข์ก็คือปัญหาถามว่าเมื่อเรามีปัญหาเราควรจะต้องรู้ไหมว่าเรามีปัญหาแล้วนะถ
ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาของเราได้ไหมไม่ได้หรอกเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นต้องรู้ว่ามีปัญหาแล้วนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่มีต่อทุกข์จะต้องกำหนดรู้ถ้าเรียกว่าปริญญาอย่างที่สองก็คือสมุทัยทุกข์นั้นมันต้องมีเหตุทำให้เกิดมันไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆนะในพุทธศาสนาไม่มีสิ่งใดหรอกเกิดขึ้นโดยบังเอิญเกิดขึ้นลอยๆหรือคนโดนคนนี้พระพรหมลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลไม่ใช่สิ่งทั้งหลายมาแต่เหตุทั้งนั้นเลยเหตุแห่งทุกข์นั้นเรียกว่าสมุทัยนะถ้าปัญหาเราไปทำเหตุอย่างนี้ถ้าเรายังทำเหตุอย่างนั้นอีกเราจะแก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องหยุดสร้างเหตุที่จะนำไปสู่ผลเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่จะมีต่อสมุทัยก็คือละอย่าไปทำอีกหรือภาษาบาลีก็คือปหานะแม้ว่าชีวิตของเราจะตั้งอยู่บนฐานของทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยแต่เราสามารถแก้ไขทุกข์ได้นะสามารถจะแก้ไขทุกข์ได้สิ้นเชิงสามารถแก้ปัญหาของเราได้โดยสิ้นเชิงให้มันหมดปัญหาได้ก็คือนิโรธบรรลุถึงความดับทุกข์หมดปัญหาเพราะฉะนั้นนี่เราก็ควรที่จะแก้ปัญหาให้สำเร็จทำให้แจ้งเรียกว่าสัจฉิกิริยาแล้วจะแก้ปัญหาวิธีไหนล่ะจะใช้วิธีอย่างไรมาแก้ปัญหาทางที่จะวิธีปฏิบัติที่จะเอามาแก้ปัญหาท่านเรียกว่ามรรคมรรคก็คือทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์เราควรจะเอามรรคนี่แหละไปปฏิบัติให้สำเร็จนะถ้าสำเร็จได้ก็ถึงนิโรธถึงนิโรธได้ก็หมดทุกข์นะเอาไปปฏิบัติให้สำเร็จก็คือเจริญหรือภาษาบาลีก็คือภาวนานี่เรามาภาวนากันนะภาวนาก็มาเจริญมรรคทั้ง8องค์เนี่ยทีนี้ทรงขยายความเรื่องทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกข์นั้นมีอยู่นั่นคือความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์เกิดมาทุกชาติก็ต้องมีทุกข์ติดมาด้วยเพราะมันเป็นอะไรภาษาสมัยใหม่ก็มันเป็นแพ็กเกจอันเดียวกันกับชีวิตนั่นแหละเขาขายมาเป็นแพ็กเกจจะแยกเอาแต่ชีวิตมาไม่เอาทุกข์นี่ไม่ได้หรอกมันติดกันมามีกายก็ทุกข์กับกายมีใจก็ต้องทุกข์กับใจนี่เกิดความแก่ก็เป็นทุกข์ยิ่งความตายนี่จะเป็นทุกข์ใหญ่หลวงของมนุษยชาติเลยนะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจแม้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์กายก็คือความแก่เมื่อทุกข์กายก็ทุกข์ใจด้วยเมื่อเจ็บป่วยทางร่างกายก็ทุกข์ใจด้วยเมื่อร่างกายแตกดับตายไปใจที่มันไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงตอนจะตายมันก็ทุกข์ไปด้วยเห็นไหมเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องพบกับความโศกความผิดหวังความร่ำไรรำพันความเสียอกเสียใจความไม่สบายกายก็เป็นความไม่สบายใจด้วยแม้ความไม่สบายใจมันก็สะท้อนถึงความไม่สบายกายด้วยครับแค้นใจขุ่นข้องหมองใจอยู่กับ สิ่งที่เราไม่ชอบคนไม่ชอบสถานที่ทำงานไม่ชอบดินฟ้าอากาศที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมไม่ชอบมันก็ทุกข์นะแล้วต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจมีใครไม่เคยพลัดพรากมาเราเสียน้ำตากับคนที่เรารักนี่มาแล้วกี่ครั้งตั้งแต่เด็กแล้วยังจะต้องเสียอีกเกิดชาติต่อไปก็ต้องเสียอีกเสียมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วนะในชีวิตประจำวันก็ปรารถนาสารพัดอย่างได้มาก็ยินดีพอไม่ได้ก็หงุดหงิดก็ขุ่นข้องก็ทุกข์นะพุทธองค์ตรัสว่าว่าโดยย่ออุปทานที่มีต่อขันธ์5เป็นความทุกข์ความยึดมั่นในตัวกูนั่นแหละความยึดมั่นว่าเห็นว่าเป็นตัวฉัน
เมื่อเป็นตัวฉันของฉันก็ตามมาอีกมากมายนี่แหละอุปทานตัวนี้แหละที่ทำให้เราทุกข์นะละอุปทานได้ก็ละทุกข์การที่เราวางอุเบกขาเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็เพื่อละอุปทานนะการที่เราเข้าใจในเรื่องอนัตตาเนี่ยความไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเนี่ยเพื่อละอุปทานนะละอุปทานทรงแสดงต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งทุกข์นั้นมีอยู่ก็คือสมุทัยตัณหานี่แหละตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะตัณหานี่นำมาเกิดที่เรามาเกิดได้ด้วยแรงตัณหานะหมดตัณหาก็หมดเชื้อที่จะมาเกิดอีกนี่แหละเมื่อเกิดก็ต้องมีทุกข์ตัณหานั้นประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความมัวเมาทำให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่มีอยู่สามอย่างกามตัณหาความทะยานอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสภาวะตัณหาความทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อได้มีเป็นในสิ่งนั้นแล้วก็ปรารถนาจะให้สิ่งนั้นดำรงอยู่ต่อไปนานๆอยู่ในสถานะนั้นอยู่ในภาวะนั้นนานๆนะวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใครได้มีเป็นหรือต้องเผชิญอยู่กับสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ตัณหาอยู่ในจิตขับเคลื่อนจิตเท่ากับว่าตัณหานำพาชีวิตของเราไปอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราเองจะต้องเข้าใจตัณหาให้ชัดเจนนะไม่เข้าใจตัณหาเราถูกตัณหานำพาไปยังไม่รู้เลยว่าถูกกิเลสหลอกไปแล้วนะเนี่ยในคืนที่จะตรัสรู้ตอนจะตรัสรู้พอได้เห็นความเป็นจริงในอริยสัจสี่ก็ลำพึง ตอนตรัสรู้นะไม่ใช่ก่อนตรัสรู้ตอนตรัสรู้เมื่อได้เข้าใจความเป็นจริงในอริยสัจสี่ก็ลำพึงทรงลำพึงออกมาว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณเนี่ยได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติญาณก็คือปัญญาปัญญาที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นโสรสญาณได้แล่นท่องไปในสงสารสงสารก็คือไม่เหมือนคำที่เราพูดสงสารแบบภาษาชาวโลกนะสงสารอันนั้นน่าสงสารอันนี้สงสารหมายถึงการตายการเกิดเราหมุนวนอยู่กับการตายการเกิดออกจากวงของการตายการเกิดนั่นเรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะก็หมุนวนอยู่ออกไม่ได้วัฏฏะสงสารก็เกิดตายเกิดตายหาทางออกจากวัฏฏะสงสารไม่ได้นะแล่นท่องไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพท่านเปรียบเสมือนตัณหานี่แหละสร้างบ้านให้เราอยู่สร้างภพให้เราอยู่แล้วดูความเขลาของจิตนะมันสร้างบ้านหลังไหนให้อยู่นี่ก็หลงบ้านหลังนั้นบางชาติมันก็สร้างบ้านหลังเล็กนิดเดียวให้อยู่เป็นแมงวีเป็นตัวไรตัวเล่นจิตเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นในรูปตัวไรตัวเล่นหลงไหมหลงในภพชาติของมันไหมหลงสิหลงในพวกพ้องหลงในคู่ครองบางชาติมันก็สร้างบ้านให้อยู่แสนสกปรกเลยอยู่ในถิ่นที่แสนสกปรกเป็นตัวหนอนอยู่ในอาจมเนี่ยนะหลงไหมหลงอีกนะมีตัวหนอนตัวไหนอยากจะตายมั่งยังไม่เห็นสัตว์มันฆ่าตัวตายเลยนะเห็นแต่คนไร้ปัญญานี่แหละฆ่าตัวตายบางชาติมันก็สร้างบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารเลยเป็นช้างนะเป็นไดโนเสาร์เป็นปลาวาฬหลงอีกไหมหลงอีกนะเออสมัยอาตมาไปปีกลำพัง
อยู่ในป่าอยู่ตามลำพังคืนนั้นมันเห็นตัณหาอันนี้แหละแล้วมันเห็นตัณหาหลอกโอ้มันสมเพศจิตตัวเองทำไมมันโง่อย่างนี้ถูกตัณหาสร้างบ้านให้หลอกให้อยู่แล้วมันก็หลงเลยนะอนาอเนตนาจิตดวงนี้ไร้ปัญญาโง่เขลาบาปัญญาถูกตัณหาหลอกร้องไห้ออกมาลั่นป่าเลยนะร้องเสียงดังเลยร้องสะอึกสะอื้นเลยร้องดังยิ่งกว่าตอนร้องที่อยู่บนโต๊ะอาหารสมัยเข้าคอร์สครั้งแรกกับคุณแม่อีกร้องให้มันสะใจร้องดังๆไม่เป็นไรเพราะเราอยู่คนเดียวเนี่ยเห็นไหมร้องให้มันหนำใจให้ความโง่เขลาบาปัญญาของจิตดวงนี้เฮ้ยทำไงจะเอาชนะมันได้เนาะ มันมีนิมิตเกิดขึ้นแป๊บๆใครชนะใครชักดาบออกก่อนคนนั้นชนะเลยระหว่างกิเลสตัณหากับสติปัญญาใครลงมือก่อนคนนั้นชนะเลยถ้าสติปัญญาลงมือก่อนนี่มันเอาชนะตัณหาได้ไหมได้สิถ้าปล่อยให้ตัณหาลงมือก่อนเป็นไงตัณหามันก็ชนะนั่นแหละ เห็นไหมเพราะนั้นสติปัญญาเนี่ยสติปัญญาสำคัญมากเป็นอาวุธที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหานะนี่แหละในช่างผู้ปลูกเรือนผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปนี่นะในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราก็หักเสียแล้วโครงเรือนก็กิเลสตัณหานั่นแหละยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วยอดเรือนก็อวิชชานี่แหละเพราะความไม่รู้อวิชชาเนี่ยจึงปล่อยให้จิตนี่ถูกกิเลสตัณหามาปรุงแต่งมาชักนำไปอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังเป็นเหตุปัจจัยนะเชื่อมต่อกัน12 เหตุปัจจัยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคงไม่มีเวลาจะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่แหละจิตของเราถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือดับตัณหาได้โดยสิ้นเชิงดับตัณหาหมดตัณหาได้ก็ถึงนิโรธถึงนิโรธก็ถึงอรหัตผลหรือนิพพานนั่นเองอ้าวทีนี้อาตมาอยากจะเอามาประยุกต์ให้ญาติโยมได้เห็นว่าเราถูกตัณหาหลอกอย่างไรไม่งั้นเราอยู่กับมันโดยไม่รู้เลยนะว่ามันหลอกเราโอ้อยากจะไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกสักหน่อยเพราะเห็นในทีวงทีวีว่า มันคลาสสิกดีนะมันน่าไปเที่ยวเรือแพสัญจรไปมาสองฝั่งก็มีร้านค้าเนี่ยโอ้แต่มันก็อยู่ไกลไกลจากบ้านเรานะ อยากไปเที่ยวนี่เป็นอะไรกามตัณหาแม่รู้สึกมันไม่ชอบที่มันไกลไปนี่เป็นอะไรวิภวะตัณหาแล้วไปหรือไม่ไปมันสู้กันนะระหว่างกามตัณหากับวิภวะตัณหาตกลงไปหรือไม่ไปถ้าไปแสดงว่ากามตัณหามันชนะใช่ไหมถ้าไม่ไปแสดงว่าวิภวะตัณหาชนะเอ๊แต่มันมีทางเลือกหรือว่าจะไปเดินดูไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้บ้านมันเย็นสบายดีนี่กามตัณหาเห็นไหมว่าตัณหามันหลอกเราทั้งนั้นเลยนะแล้วผลสุดท้ายไปไหนถ้าไปห้างก็แสดงว่าไอ้นี่มันชนะเป็นเรื่องตัณหาบางทีตัณหามันก็ต่อสู้กันนะแต่บางทีธรรมะก็สู้กับกิเลสนะที่บ้านนี่มีปัญหาตอนดูทีวีเพราะอะไรพ่อชอบดูข่าวแม่ชอบดูละครส่วนลูกก็ชอบดูเกมโชว์แล้วไงก็แย่งช่องกันบางบ้านมีทีวีถึง3เครื่องอยู่ในห้องนอนคนละเครื่องจะได้ไม่ต้องมาแย่งช่องกันชอบดูทีวีก็เป็นกามตัณหาขัดใจกันเป็นประจำก็เป็นวิภวะตัณหาลูกน้องคนใหม่ที่รับเข้ามาเนี่ยไม่ถูกใจเลยไม่ได้อย่างใจเลยไม่ได้ความเลยก็เป็นวิภวะตัณหานะอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบไม่รักไม่พอคิดถึงแล้วคิดถึงลูกน้องคนเก่าไม่น่าย้ายไปเลยรู้ใจกันดีเข้าขากันดีนะอยากให้เขาอยู่นานๆอยากให้เขาอยู่นานๆก็เป็นภวะตัณหาเนี่ยใช่ไหมครั้นเขาย้ายไปเนี่ยก็เป็นวิภวะตัณหาเนี่ยเห็นไหมเรานึกไม่ถึงเลยนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกิเลสตัณหานะเพราะมันแนบแน่นสนิทอยู่ในใจของเรานะ
แต่ละวันแต่ละวันเราก็ปล่อยให้ตัณหานี่แหละชักนำพาจิตของเราไปเนี่ยอยากซื้อรถคันใหม่สักคันหนึ่งเลือกรุ่นใหญ่หน่อยจะได้นั่งสบายนี่ก็เป็นกามตัณหามันจะได้ทนใช้เป็นนานๆนี่ก็เป็นภาวะตัณหาไม่ชอบอีแก่ใช้มานานแล้วเล็กไปหน่อยเนี่ยเสียเป็นประจำเลยนี่ก็เป็นวิภาวะตัณหาหนักใจลูกคนเล็กเอาแต่เล่นเกมนั่นแหละหมกมุ่นอยู่แต่เล่นเกมนี่ก็เป็นวิภาวะตัณหาชอบลูกคนโตเอาอกเอาใจพ่อแม่ดีอยากให้เขานี่แหละเอาอกเอาใจเราอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่อยากเขาเปลี่ยนไปอย่างอื่นนี่ก็เป็นภาวะตัณหาแต่ตอนนี้ตั้งแต่เขามีแฟนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะเขาก็ไปให้เวลากับแฟนเขามากขึ้นเวลากับเราก็น้อยลงนี่ก็เป็นวิภาวะตัณหาชอบกลิ่นดอกไม้ในห้องพระนี่ก็เป็นกามตัณหาชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเป็นประจำทำให้จิตสงบดีทำเป็นประจำเลยนี่ก็เป็นภาวะตัณหาแต่เวลาสวดมนต์อยู่ดีๆเดินจงกรมนั่งสมาธิข้างล่างชอบเปิดทีวีเสียงดังเป็นไงวิภาวะตัณหาเห็นไหมมันแนบแน่นอยู่ในจิตมันนำพาจิตไปโดยเราไม่ตระหนักถึงจะมีใครสักกี่คนที่เห็นตัณหาว่าเออนี่มันเป็นแรงของกิเลสตัณหานะยากมากเลยมันแนบเนียนมากเลยเอ้าแล้วทำไมสวดมนต์ไหว้พระนี่เป็นกิเลสตัณหาเหรอ ไอ้ตัณหาคือความทยานอยากเนี่ยถ้าอยากในสิ่งดีถ้าเรียกว่าฉันทะนี่เราอยากมาปฏิบัติธรรมเพื่อแสดงกตัญญูกตวิทาจิตกับท่านอาจารย์บรรตาเป็นตัณหาฝ่ายดีหรือไม่ดีดีนะเห็นไหมเออแล้วตอนนี้ท่านก็มีเมตตามาร่วมฟังธรรมด้วยนะที่นี่ ตัณหาฝ่ายดีเนี่ยต้องมีเพื่อจะต้องไปสู้กับตัณหาฝ่ายไม่ดีตัณหาฝ่ายดีคือฉันทะต้องมีฉันทะเพื่อไปสู้กับกิเลสตัณหาตัณหาฝ่ายไม่ดีก็คือกิเลสตัณหาฉันทะนี่เป็นฝ่ายบุญกุศลเป็นเพื่อนที่ดีต้องเลี้ยงไว้ในจิตบำรุงให้เกิดขึ้นในจิตหามารักษาเอาไว้ในจิตให้มีกำลังเพราะเพื่อนคนนี้ชักชวนให้เราทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาเมื่อเราทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจิตของเราก็จะได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีพฤติกรรมของจิตก็ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเนี่ยผลก็คือชีวิตของเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขนี่จะต้องพัฒนาฉันทะให้เกิดขึ้นมากๆส่วนตัณหาฝ่ายไม่ดีก็คือกิเลสตัณหานั่นเองเป็นเพื่อนที่ไม่ดีอยู่ในจิตมันชักชวนให้เราเป็นยังไงล่ะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาสามอย่างนั่นแหละเมื่อตัณหาทั้งสามอย่างไม่ดีอยู่ในจิตแล้วพฤติกรรมของจิตจะเป็นยังไงก็โลภโกรธหลงเนี่ยแล้วผล ชีวิตของเราเป็นยังไงก็มากด้วยทุกข์เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะเอากลับมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้ขยายความเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงนิโรธคือความดับทุกข์หรือดับตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นมีอยู่นั่นก็คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่เหลือตัณหาได้แก่การสละทิ้งการสลัดคืนการปล่อยวางทำให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยตัณหามันอยู่ในจิตจิตเป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่างเป็นสิ่งเป็นของจะได้หยิบจะได้ฉวยจะได้โยนมันทิ้งไปได้ไม่เหมือนของที่น้ำท่วมแล้วเนี่ยนะเสียแล้วเราจะได้เอาไปทิ้งให้รถขยะเก็บไปได้แต่มันเป็นนามธรรมมาอยู่ในจิตจะเอามันทิ้งเอามือควักออกทิ้งได้ยังไงมันไม่มีเครื่องมือที่จะเอาที่เป็นรูปธรรมที่เอามันทิ้งออกไปได้
มันเพราะมันเป็นนามธรรมมีแต่เอาวิปัสสนาญาณ นั่นแหละนะให้มันทะลุทะลวงเข้าไปในจิตเพื่อมันจะได้ขุดเอาอนุสัยกิเลสที่มันอยู่นอนเนื่องอยู่ในสันดานนั่นแหละกิเลสที่ลึกที่สุดก็ที่นอนเนื่องอยู่ในอนุสัยเพราะมันสะสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วไอ้ตัณหาทั้งสามนั่นแหละจะเอามันออกหมดได้ไม่ใช่ของง่ายเป็นสิ่งที่เป็นงานที่ยากที่สุดของมนุษยชาติยากที่กว่าไปดาวเคราะห์อีกเห็นไหมนี่แต่ถึงยากอย่างไรก็มีคนทำสำเร็จนะนี่ทำสำเร็จอัตนาออกหมดได้แล้วไม่มีที่อาศัยแล้วก็หมดเหตุหมดเหตุแห่งทุกข์ก็ถึงนิโรธถึงนิโรธก็มีนิพพานแล้วจะทำอย่างไรล่ะจะใช้เครื่องมืออย่างไรล่ะที่จะไม่เกิดวิปัสสนาญาณเครื่องมือนั้นมีอยู่ก็คือมรรคมีทั้ง8องค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นมีอยู่ประกอบด้วยมรรคมีองค์8ได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบนี่เป็นหมวดปัญญาความเจรจาการเจรจาชอบการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบที่เป็นหมวดของศีลความเพียรชอบการระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบเป็นหมวดสมาธิเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเรามาคว้าเอาหมวดสมาธิปฏิบัติเลยนะเนี่ยมาทำความเพียรชอบมามีสติระลึกชอบหรือสติปัฏฐาน4มาทำสมาธิชอบหรือทำสมาธินี่โดยที่เราไม่ได้ใส่ใจในมรรคอีกตั้ง5องค์หรือ2หมวดเดี๋ยวคืนนี้จะพูดให้ครบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมรรคจะต้องเจริญทั้ง8องค์นะแล้วต้องเจริญให้ได้ในวิถีชีวิตประจำวันของเรามันจะได้มีกำลังจะได้แนบแน่นอยู่ในนิสัยของเราเนี่ยแล้วจะได้เป็นทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จะมาเจริญแต่ในห้องกรรมฐานมันไม่พอหรอกกิเลสมันมีหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดวันนักขัตตฤกษ์ไหมกิเลสมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยนะมันพร้อมจะทำงานตลอดเวลาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอามรรคทั้ง8องค์ไปเจริญในวิถีชีวิตของเรานะเมื่อพุทธองค์ได้แสดงมาถึงนี้ได้รู้ในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วญาณทัศนะทั้ง3ก็เกิดขึ้นญาณก็คือปัญญายังรู้ความเป็นจริงนะในอริยสัจ4ญาณอันแรกก็คือสัจจะญาณปัญญาอย่างรู้ความเป็นจริงในอริยสัจ4ว่านี่เรียกว่าทุกข์นี่เรียกว่าสมุทัยเหตุแห่งทุกข์นี่เรียกว่านิโรธนี่เรียกว่ามรรคเมื่อรู้ถึงตัวเขาเรื่องแล้วนะของสิ่งที่ทำให้เราต้องทุกข์อยู่แล้วนะก็รู้ถึงหน้าที่ที่จะมีต่ออริยสัจทั้ง4นี้เรียกว่ากิจจญาณหน้าที่ที่มีต่อทุกข์นั้นจะต้องกำหนดรู้เหมือนที่ว่าเรามีปัญหาเกิดขึ้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องรู้ว่าปัญหานั้นมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสาเหตุเกิดขึ้นอย่างไรนะสมุทัยมีหน้าที่จะต้องละอย่าไปทำเหตุอีกนิโรธคือการแก้ปัญหาได้หมดจดหรือการดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงจะต้องมีเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จทำให้แจ้งมรรควิธีการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้ถึงนิโรธนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำไปปฏิบัติหรือนำไปเจริญเพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือกำหนดรู้ต่อสมุทัยละต่อนิโรธทำให้แจ้งต่อมรรคเจริญเมื่อรู้หน้าที่อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีต่ออริยสัจทั้ง4เมื่อทำได้สำเร็จก็ถึงกะตะญาณ
นะรู้ว่ากิจที่จะต้องทำนะกิจญาณในอริยสัจทั้งสี่นั้นได้ทำสำเร็จแล้วทุกนั้นได้รู้แจ้งแล้วกำหนดรู้แจ้งแล้วว่ามันคืออะไรสมุทัยที่ควรจะละได้ละสำเร็จแล้วนิโรธจะต้องเจริญก็เจริญสำเร็จแล้วมรรคที่จะนำไปปฏิบัติก็ปฏิบัติได้สำเร็จแล้วถามว่าตอนน้ำท่วมนี่เป็นทุกข์ไหมโอ้น้ำท่วมเป็นทุกข์นะแล้วอะไรล่ะทำให้น้ำท่วมต้องรู้สาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมไหมสมมติเรามีโรงงานอยู่โรงงานของเราถูกน้ำท่วมปัญหาเกิดขึ้นไหมปัญหาเกิดขึ้นเลยนะเราจะต้องรู้ไหมว่าอะไรทำให้น้ำท่วมโรงงานเหตุที่ทำให้น้ำท่วมโรงงานก็สมุทัยล่ะแล้วเมื่อน้ำท่วมโรงงานแล้วเราจะทำไงจะต้องแก้ไขอย่าให้มันท่วมอีกไหมมีเป้าหมายต่อไปไม่ให้มันท่วมอีกนะนี่ตั้งเป้าหมายให้ถึงนิโรธแล้วนะไม่ให้มันท่วมอีกนะแล้วทำยังไงจะไม่ให้มันท่วมอีกต้องหาวิธีใช่ไหมเออนี่เป็นมรรคแล้วนะเอ้าแล้วมารู้หน้าที่ที่มีต่อทุกเมื่อน้ำท่วมแล้วรู้ว่าน้ำท่วมมีปัญหาแล้วก็รู้ว่ามันเสียหายอะไรล่ะเสียหายเยอะแยะเลยเครื่องจักรก็เสียหายลูกค้าก็เสียหายนะไอ้รายได้ก็สูญเสียหายนี่รู้ปัญหาละเอียดขึ้นนะสาเหตุสมุทัยที่มันท่วมโรงงานรู้เลยว่าโอ้ยกำแพงที่เราทำไม่แข็งแรงพอคันคูที่ทำไว้เนี่ยไม่แข็งแรงพอเราไม่ซ่อมดูแล้วปริมาณน้ำมันมากเกินไปนี่รู้สมุทัยแล้วนะรู้สมุทัยนิโรธเนี่ยมีเป้าหมายจะทำต่อไปจะต้องสร้างกำแพงใหม่นะจะต้องให้ไม่มีฐานแข็งแรงนี่มีเป้าหมายนะเพื่อจะต้องป้องกันน้ำท่วมโดยเด็ดขาดนะหรือจะต้องย้ายโรงงานนี่ตั้งเป้าหมายนิโรธนะแล้วเอ้าจะถึงนิโรธยังไงจะสร้างกำแพงใหม่จะต้องศึกษาแล้วนะสร้างกำแพงนี่จะต้องกำแพงจะต้องฐานรากจะต้องเป็นยังไงจะต้องก่อยังไงอะไรต่างๆหาทางเพื่อจะป้องกันนี่มาร์กแล้วนะแล้วเอาถึงเวลาเอาละมาถึงกะตะยานเนี่ยนะกะตะยานทุกอันนี้ได้รู้ละเอียดหมดแล้วสมุทัยเนี่ยเหตุแห่งทุกข์ได้ป้องกันเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วไอ้ที่ข้อที่สองที่ว่ามีหน้าที่อย่างไรนิโรธในบัดนี้เนี่ยได้ทำไอ้สิ่งที่จะป้องกันโรงงานได้สำเร็จแล้วโดยใช้มรรคเนี่ยไอ้ที่จะต้องทำอะไรได้ทำสำเร็จแล้วต่อไปน้ำจะท่วมไหมน้ำก็ไม่ท่วมอีกแล้วเป็นการแก้ไขปัญหาได้โดยสิ้นเชิงเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นหลักอริยสัจสี่เนี่ยเป็นหลักของการแก้ปัญหานะเป็นหลักของเหตุของผลปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ถึงยุคปัจจุบันก็ต้องใช้หลักอริยสัจสี่นั่นแหละแก้ต้องรู้ปัญหารู้สาเหตุของปัญหามีเป้าหมายจะแก้ปัญหาให้สำเร็จแล้วหาทางวิธีทางที่จะดำเนินการไปสู่แก้ปัญหาให้ได้สำเร็จว่าเป็นหลักที่คลาสสิกมากคลาสสิกก็คือไม่ล้าสมัยนะทันสมัยเนี่ยเมื่อพุทธองค์ทรงแสดงถึงตรงนี้แล้วผู้ฟังทั้งห้านะมีอยู่ท่านหนึ่งมีดวงตาเห็นธรรมคือท่านโกณฑัญญะเปล่งอุทานออกมาว่ายังกินจิสมุททยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติยังกินจิสมุททยะธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาฟังดูก็เพราะนะเก๋ไก๋ดีด้วยไม่แปลว่าอะไรเนาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาส่วนใหญ่นะพระอริยสาวกเมื่อได้ฟังธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมคำว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับพระโสดาบันนะพระโสดาบันบรรลุธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้กับพระอรหันต์นะมาถอดความดูยังกินจิสมุททยะธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้มันมีสิ่งอะไรมั่งในโลกนี้ที่พุทธองค์ตรัสว่าแบ่งเป็นอะไรในโลกนี้มีอะไรรูปกับนามหรือถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็ขันห้าธรรมชาติของขันห้าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขันห้ามันเป็นทุกข์เนี่ยมีความเกิดขึ้นทุกข์นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะสมุทัยใช่ไหมที่ทำให้เกิดทุกข์ใช่ไหมว่าโดยย่ออะไรเราทำให้เกิดทุกข์อุปทานที่มีต่อขันห้าเป็นทุกข์ใช่ไหมสมุทัยก็กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาว่าโดยย่อก็อุปทานที่มีต่อขันธ์5เป็นทุกข์เนี่ยเมื่อยังมีอุปทานต่อขันธ์5ยังมีเหตุอยู่ถามว่าทุกข์มันยังดำรงอยู่ไหมดำรงอยู่ผลก็ตามมานี่มันเป็นไปตามเหตุนะสิ่งนั้นอ้าวความสิ้นไปแห่งทุกข์นะจะสิ้นไปแห่งทุกข์ได้ก็ต้องละตัณหาละอุปทานหมดตัณหาหมดอุปทานเนี่ยมันเป็นผลใช่ไหมผลก็เกิดขึ้นเห็นไหมมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันมีเหตุก็ส่งผลหมดเหตุผลก็ดับสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นะมาจากเหตุหมดเหตุแล้วผลก็หมดไปนั่นเองที่นี้เราได้เข้าใจหลักของอริยสัจแล้วเนี่ยคือธรรมะต้องพยายามเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้นะถึงแม้ทางโลกีก็ต้องพยายามแอพพลายเอาธรรมะไปใช้ให้ได้เห็นฮะเรามาสรุปหลักอริยสัจอีกครั้งหนึ่ง โอ้เดี๋ยว11โมงแล้วนี่นะเวลาเร็วจัง ทุกข์ก็คืออะไรอุปทานต่อขันธ์5เรามีหน้าที่กำหนดรู้สมุทัยเหตุแห่งทุกข์นั้นได้แก่ตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเรามีหน้าที่จะต้องละนี่เป็นเหตุสมุทัยเป็นเหตุทุกข์จึงเป็นผลนิโรธก็คือการดับตัณหาได้โดยสิ้นเชิงเรามีหน้าที่จะต้องทำให้สำเร็จหรือทำให้แจ้งจะถึงนิโรธได้ก็ต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ว่าโดยย่อก็คือปัญญาศีลสมาธิเรามีหน้าที่ที่จะต้องนำไปเจริญมรรคเป็นเหตุนิโรธจึงเป็นผลทำไมพระพุทธองค์เอาผลขึ้นก่อนเหตุทำไมไม่เอาเหตุขึ้นก่อนผลผลนั้นมีประจักษ์พยานให้เห็นเป็นรูปธรรมไหมมีไปบอกเหตุก่อนยังไม่เห็นผลนี่คนจะเชื่อไหมคนก็ไม่เชื่อหรอกแล้วบอกเด็กสินี่อย่าไปจับไฟนะเด็กเขาไม่รู้เนี่ยจับไฟเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันจะลวกเอานะเด็กไม่เคยมีประสบการณ์กับถูกไฟลวกเด็กจะกลัวไหมไม่กลัวหรอกเห็นไหมบอกไปจะตายเนี่ยบางทีก็ไม่กลัวเพราะยังไม่มีประสบการณ์พอไปมีประสบการณ์ไปจับไฟเข้าไปไงร้อนเลยน่ะเนี่ยผลมันเกิดขึ้นคราวนี้กลัวไหมกลัวไปบอกเธอเจริญมรรคมีองค์8แล้วนะที่สุดแล้วก็จะได้อรหัตผลได้เป็นพระอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์ให้เห็นเป็นตัวอย่างสักองค์เนี่ยคนจะเชื่อไหมจริงหรือโอ้คราวนี้มีพระอรหันต์ตั้งหลายองค์นะแม้ในยุคนี้ก็มีพระอรหันต์นะนี่เห็นเป็นรูปธรรมผลสำเร็จเกิดขึ้นแล้วนะเมื่อมีผลสำเร็จเกิดขึ้นแล้วคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงเป็นพระอรหันต์ได้เอ้าก็ท่านปฏิบัติตามมรรคเนี่ยเห็นไหมโอ้คราวนี้คนเชื่อแล้วนี่เป็นกุศโลบายในการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ทุกข์นี่มันเห็นทนโทษอยู่เนี่ยใช่ไหมคนนั้นก็ทุกข์คนนี้ก็ทุกข์คนนั้นก็ทุกข์
แล้วเอ๊ะมันทำไมถึงทุกข์เข้าไปหาเหตุแล้วที่ทุกข์นี่เพราะไอ้นี่แหละอุปทานที่มีต่อขันธ์5นั่นแหละหรือตัณหานี่แหละนำพาให้เกิดทุกข์คราวนี้คนก็เริ่มเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วแต่บอกแต่ทุกข์บอกแต่เหตุแห่งทุกข์แล้วนี่โอ้มันก็ไม่น่าศรัทธาเลื่อมใสนะเหมือนคนเนี่ยชอบตินะไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีแล้วบอกด้วยนะที่ไม่ดีเป็นเพราะมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เห็นเสนอวิธีการแก้ไขเห็นไหมเสนอวิธีการแก้ไขมาสิเนี่ยเราต้องการปัญญาไปสู่การแก้ไขไม่ใช่มาจ้ำจี้จ้ำชัยพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีพูดแต่สิ่งผิดพลาดเนี่ยชาวตะวันตกมาศึกษาพุทธศาสนาเมื่อมาเรียนรู้ว่าพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์นะทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์เกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ดับไม่มีอะไรดับก็หาว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายถ้าชีวิตมันมีแต่ทุกข์แล้วมันจะมีกระจิตกระใจมีชีวิตอยู่ไปได้ยังไงมันก็จมปลักอยู่กับทุกข์จิตก็สมองเขาว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกชีวิตของเราสามารถที่จะมีความสุขได้เยอะแยะเลยนี่เรื่องอะไรที่มันทุกข์ก็อย่าไปคิดสิเบี่ยงเบนความสนใจไปสิไปดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้อะไรต่างๆไปอ่านหนังสือก็ได้ไปหาเพื่อนก็ได้เบี่ยงเบนปัญหาไปเขาจึงสร้างไอ้สิ่งที่เราประสาทสัมผัสในดนตรีเอ่ยภาพยนตร์เอ่ยการเล่นเอ่ยการแสดงเอ่ยการบริโภคสิ่งอะไรที่มันสะดวกสบายในชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์ของคนตะวันตกจึงกระตุ้นการบริโภคด้วยการเราประสาทสัมผัสถามว่ามันแก้ปัญหาเหตุแห่งทุกข์ได้จริงไหมไม่หรอกมันเพียงแต่เบี่ยงเบนอำพรางแต่ได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่พระพุทธองค์นี่ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ความเป็นจริงที่ครบถ้วนเลยสอนให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะแล้วมันมีสาเหตุจากอะไรสอนวิธีการว่าแต่มันแก้ปัญหาให้ได้นะดับทุกข์ได้นะถึงชีวิตเนี่ยจะตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์แต่เราดับทุกข์ได้นะถึงนิโรธก็ดับทุกข์เลยแต่บอกแต่ว่ามันดับทุกข์ได้หมดทุกข์ได้แต่ไม่บอกวิธีการเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ไหมต้องบอกวิธีการนี่บอกวิธีการมรรคเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8นี่จึงเป็นคุณูปการเลยเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์การแก้ปัญหาให้สำเร็จได้สอนครบถ้วนกระบวนความเลยถอสอนทั้งสายเกิดและสายดับทุกสมุทัยนี่เป็นสายเกิดนะเกิดทุกข์นิโรธมรรคนี่เป็นสายดับนะดับทุกข์นี่ครบเลยไม่มีธรรมะใดไม่มีศาสนาใดที่จะมีคำสอนที่ครบถ้วนลึกซึ้งและเป็นคุณูปการต่อชีวิตเพราะชีวิตของทุกคนไม่ปรารถนาความทุกข์นี่ศาสนาอื่นเขาต้องการคริสต์ศาสนาต้องการไปไหนไปสวรรค์เป้าหมายไปสวรรค์นี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของเขาฮินดูต้องการไปไหนพรหมเนี่ยพุทธองค์สวรรค์ก็ไปมาแล้วพรหมก็ไปมาแล้วสอนไปนิพพานไปสวรรค์ก็ต้องกลับมาเกิดอีกไปพรหมก็ต้องกลับมาเกิดอีกก็ต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารของกองทุกข์อีกพอไปนิพพานแล้วหมดแล้วบางคนก็ยังไม่อยากไปนะเดี๋ยวมันเหงาไม่กลับมาเกิดอีกไม่เจอคนโน้นอีกไม่เจอคนนี้อีกยังอยากจะเจอคนโน้นอยากจะเจอคนนี้นะนี่แหละเห็นไหมทีนี้เอ้าคราวนี้เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะมันจับกันเป็นคู่ทุกข์หรือปัญหาเรามีหน้าที่รู้เหตุแห่งปัญหาสมุทัยมีหน้าที่ที่จะต้องละแล้วปัญหาในชีวิตประจำวันของเราคืออะไรล่ะคนเมืองหลวงนี่นะปัญหาการเดินทางนี่ปัญหาการมาทำงานสายนี่เป็นปัญหาไหมเยอะเลยมาทำงานสายบ่อยๆเป็นปัญหาก็เป็นทุกข์แล้วนะทุกข์ทั้งตัวเราทุกข์ทั้งเพื่อนร่วมงานนั่นแหละอ้าว
เหตุแห่งทุกข์ทำไมจึงมาทำงานสายหาเหตุแล้วนะทำไมเราถึงมาทำงานสายรถติดนี่แพ้แล้วนะแพ้ตัวใหญ่อ้างว่ารถติดมันไม่เกี่ยวกับตัวเรานะมันไปเกี่ยวกับการจราจรเราไม่เห็นความผิดของตัวเองหรอกเห็นแต่ความผิดของคนอื่นแก้ปัญหาได้ไหมชาติหน้าตอนบ่ายๆก็แก้ไม่ได้เราจะไปแก้ปัญหาจราจรได้หรือเนี่ยเรามักจะอำพรางพฤติกรรมที่แท้จริงของเราที่เป็นต้นเหตุของปัญหาปัญหาทุกปัญหาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรานั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่เราไม่เห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเห็นแต่คนอื่นนั่นแหละสร้างปัญหาให้กับเราเราแก้ปัญหาไม่ได้หรอถามอ้าวรถติดเป็นเหตุการมาทำงานสายก็เป็นผลถามว่าทำไมรถมันถึงติดเพราะเมื่อเช้าออกจากบ้านสายไปหน่อยออกจากบ้านสายกลายเป็นเหตุแล้วนะเออรถติดกลายเป็นผลหรือว่าออกจากบ้านสายกลายเป็นเหตุมาทำงานสายกลายเป็นผลเหตุที่แท้จริงไม่ใช่รถติดแล้วนะเหตุที่แท้จริงออกจากบ้านสายแล้วนะออกจากบ้านสายเริ่มเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราแล้วนะมันมากระเทือนสางแล้วนะถามต่อไปทำไมเธอจึงออกบ้านสายตื่นสายอีกแล้วนะตื่นสายกลายเป็นเหตุออกจากบ้านสายกลายเป็นผลตื่นสายกลายเป็นเหตุมาทำงานสายกลายเป็นผลเริ่มเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วทำไมเธอถึงตื่นสายเมื่อคืนดูทีวีเป็นไงดูทีวีดึกอ้าวดูทีวีดึกก็เลยต้องตื่นสายแล้วทำไมเธอถึงดูทีวีดึกบางคนนอนกี่ทุ่มกี่ยามบางคนนอนตีหนึ่งบางคนนอนเที่ยงคืนนะทีวีมันก็มีของมันอย่างนั้นแหละถ้าไม่ได้เวลานอนเนี่ยจะปิดทีวีไหมไม่ปิดทีวีหรอกบางทีเอ้าเบื่อทีวีแล้วฟังเพลงเพราะมันยังไม่ได้เวลานอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้นเหตุที่แท้จริงก็คือนิสัยเป็นไงนิสัยนอนดึกนี่เห็นไหมนิสัยนอนดึกมันก็หาเรื่องอยู่ดูทีวีมั่งฟังเพลงมั่งทำไอ้นู่นทำไอ้นี่มั่งอ่านหนังสือมั่งนี่เพราะฉะนั้นต้นเหตุที่แท้จริงของการมาทำงานสายคืออะไรนอนดึกแล้วจะแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาที่อย่านอนดึกจะมีใครสักกี่คนเวลามีปัญหาขึ้นมาจะสาวหาเหตุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆน้อยคนนักส่วนใหญ่อำพรางเพราะอะไรปกป้องกิเลสเราเนี่ยแก้ตัวให้กิเลสนะปกป้องกิเลสนะกิเลสนี่เป็นบิ๊กบอสนะเป็นนายใหญ่เอาใจนายใหญ่กลัวนายใหญ่จะเสียหน้ากลัวนายใหญ่จะกระทบกระเทือนรักษานายใหญ่เอาไว้นี่อ้าวคราวนี้มารู้สมุทัยสาเหตุแห่งการมาทำงานสายก็คือการนอนดึกเมื่อเรารู้แล้วก็ตั้งเป้าหมายถึงนิโรธก็คือต่อไปจะไม่มาทำงานสายอีกแล้วเมื่อไม่มาทำงานสายแล้วก็ถึงนิโรธนะหมดปัญหาเรื่องมาทำงานสายนะแล้วจะทำไงไม่มาทำงานสายอีกก็ต้องหาวิธีนะหาวิธีตั้งเป้าหมายจะแก้ปัญหามาทำงานสายสำเร็จเป็นนิโรธแล้วการดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นก็เป็นมรรคมันก็จับเป็นคู่ๆพิจารณาหาเหตุผลกำหนดวิธีการและดำเนินการเห็นโทษของการนอนดึกนอนดึกเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเราต้องการนอนกี่ชั่วโมงถ้ายังแข็งแรงอยู่หนุ่มสาวก็สัก6ชั่วโมงถ้าอายุมากหน่อยก็7ชั่วโมงถ้าเราต้องการนอนสัก7ชั่วโมงถ้านอนตีหนึ่งเราจะต้องตื่นกี่โมง8โมงแต่ต้องทำงานด้วยไหวไหมไม่ไหวหรอกถ้านอน4ทุ่มเนี่ยนะจะตื่นกี่โมงตี5นะนอน4ทุ่มตื่นตี5ถ้านอน3ทุ่มครึ่งก็ตื่นตี4ครึ่งนอน4ทุ่มตื่นตี5ได้เห็นแสงเงินแสงทองได้สูดอากาศยามเช้าเป็นไงร่างกายสดชื่นดีไหม
สดชื่นดีกลับนอนตีหนึ่งตื่น8โมงเช้า7ชั่วโมงเหมือนกันนะถามว่าตื่นขึ้นมาร่างกายเป็นไงอ่อนเพลียไหมอ่อนเพลียทำไมร่างกายถึงอ่อนเพลียก็มานอน7ชั่วโมงเท่ากันนี่อย่าลืมนะยิ่งดึกร่างกายก็ดึงพลังงานที่สะสมเอาไว้ออกมาใช้เห็นไหมยิ่งดึกมากนี่ก็ดึงไอ้ส่วนที่สะสมดึงพลังงานออกมาใช้แล้วเป็นยังไงสูญเสียพลังงานมากเลยนี่มันจึงไม่ชดเชยกันได้นี่เอาละตอนนี้เราเห็นโทษของการนอนดึกแล้วนะคราวนี้เราก็ฝืนใจฝืนใจแม้จะชอบดูทีวีหรือชอบอ่านหนังสืออะไรต่อไปจะไม่นอนดึกอีกแล้วกำหนดเวลานอนให้เร็วขึ้นเอาสัก4ทุ่มนั่นแหละจะได้ตื่นตี5หรือตี4ครึ่งกำลังดีทำยังไงจะให้ตื่นตี4ครึ่งตี5ตั้งนาฬิกาปลุกนะแล้วเมื่อตั้งนาฬิกาปลุกถึงเวลามันก็ปลุกกลิ้ง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 เอาอีกสัก5นาทีแล้วกันนะก็เอามือไปกดกึ๊กต่ออีกสัก5นาทีไม่เป็นไรหรอกเป็นยังไงมัน5นาทีไหมเอ้าตะวันสายโดอีกแล้วว้าวนาฬิกามันอุตส่าห์ปลุกก็ยังไปกดให้มันหยุดแล้วก็นอนต่ออีกเอาทำยังไงดีเอามันไปตั้งไว้ไกลๆก็ได้ถ้าจะต้องกดให้มันหยุดก็จะต้องลุกขึ้นก็จะต้องเดินไปนะเอ้าไปตั้งไว้ไกลมันดังหนวกหูเอ้าตื่นขึ้นมาเดินไปกดให้มันหยุดแถมบางคนกลับมานอนต่ออีกนะโอ้อย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ลุกขึ้นเข้าห้องน้ำห้องท่าเสียออกจากบ้านให้เร็วขึ้นเมื่อออกจากบ้านเร็วขึ้นมันเช้าตรู่รถก็ติดน้อยลงออกจากบ้านสักกี่โมงดี เราตื่นตีห้าออกจากบ้านสักเดิมทีเราออกจากบ้านเจ็ดโมงใช่ไหมเจ็ดโมงรถก็เริ่มติดเจ็ดโมงครึ่งแล้วติดแน่ๆเลยนะคราวนี้ออกสักหกโมงครึ่งโอ้หกโมงครึ่งมันก็ยังไม่ค่อยทันอีกนะออกสักหกโมงหกโมงก็น่าจะทันนะแต่บางคนหกโมงก็ยังไม่ทันเพราะเป็นยังไงไม่มีรถยนต์ต้องออกจากซอยต่อรถอีก2ต่อใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งมาทำงานต้องใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งกลับบ้านอีก2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงวันหนึ่งอยู่บนท้องถนน5ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงครึ่งกลับไปถึงบ้านหมดแรงนอนแผ่สองสลึงเลยไหวไหมบางคนต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าแถมมีลูกด้วยโสมไหมโสมเลยมันต้องแก้ปัญหาใหม่แล้วมันไม่ไหวมีวิธีการสองอย่างหนึ่งย้ายบ้านบ้านก็ย้ายไม่ได้พอเพิ่งไปผ่อนสองย้ายงานนี่แหละนี่แหละเราจะปล่อยให้ปัญหาเนี่ยมันเรื้อรังให้ชีวิตทั้งชีวิตจมปลักอยู่กับปัญหาอย่างนี้หรือนะต้องหาวิธีแก้ไขนี่อันนี้ก็เป็นโมเดลอันหนึ่งนะในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักอริยสัจ4ข้อ1นั้น เนี่ยเป็นด้านปัญญาข้ออื่นๆนั้นเนี่ยนะเป็นความเพียรหรือการสร้างวินัยที่เราแก้ปัญหาไม่ค่อยได้เพราะเราขาดวินัยนั่นแหละขาดความเอาจริงเอาจังขาดความเข้มงวดกับตัวเองแล้วคนไทยได้ขึ้นชื่อว่าเรื่องวินัยเป็นไงหย่อนยานมากไม่เหมือนญี่ปุ่นเขานะเอาอีกสักกรณีหนึ่งนอกจากปัญหาเรื่องที่ทำงานปัญหาครอบครัวใครมีลูกก็ปัญหากับลูกนั่นแหละถ้ามีลูกเกเรยิ่งทุกข์มากเลยนะกำหนดรู้ปัญหาหรือรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งปัญหาหรือสมุทัยทุกข์เพราะลูกโอ้หน้าตาเธอไม่ค่อยสบายเลยวันนี้ทำไมฉันกลุ้มกับเจ้าลูกชายของฉันเนี่ยกำลังวัยรุ่นทำไมเหรอทำไมลูกทำไมทุกข์หน่อยเหรอเพราะ
ตอนนี้มันหมกมุ่นจะได้บายมุขนะเนี่ยใช้เงินใช้ทองก็เปลืองนะแล้วทำไมลูกของเธอถึงมีนิสัยอย่างนั้นล่ะทำไมลูกของเราถึงมีนิสัยไปหมกมุ่นอยู่ในอมุขเพราะอะไรทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เพราะอะไรส่วนใหญ่ก็ว่าคบเพื่อนคบเพื่อนลูกหมกมุ่นได้อบายมุขเป็นเหตุทำให้เรามีทุกข์เหตุที่ลูกไปเสเพลประพฤติไม่ดีเพราะคบเพื่อนไม่ดีนี่นี่ก็แพะอีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้รถติดก็เป็นแพะตัวหนึ่งคบเพื่อนไม่ดีเนี่ยโยนความผิดให้คนอื่นทั้งนั้นเลยนะถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมแก้ไม่ได้หรอกเราจะไปดุเพื่อนได้ยังไงเอ้ยเธอมาเป็นเพื่อนกับลูกฉันต่อไปเธอต้องประพฤติดีๆนะเออถ้าประพฤติไม่ดีอย่ามาเป็นเพื่อนกับลูกฉันนะเพื่อนคนนั้นมันจะได้แอบด่ารับหลังเนี่ยนะเห็นไหมเราห้ามลูกอย่าไปพบคนนั้นนะลูกเชื่อไหมลูกไม่เชื่อหรอกเพราะเขาชอบพอกันเนี่ยคบเพื่อนไม่ดีเป็นเหตุหมกบุญอบายมุขเป็นผลถามต่อไปเถอะว่าทำไมเขาคบเพื่อนไม่ดีลองถามลูกดูสิทำไมชอบออกจากบ้านเรื่อยๆเลยไปหาเพื่อนคนนั้นทำไมไม่อยู่บ้านบ้างเพราะอะไรบ้านอยู่แล้วเป็นไงมันร้อนขาดความอบอุ่นเพราะที่บ้านมีครูใหญ่อยู่สอนทุกวันเลยใช่ไหมมีตำรวจอยู่มาค่ำอีกแล้วไปไหนมาเนี่ยไปทำอะไรสารวัตรสอบสวนมาถึงก็เจอสารวัตรสอบสวนเนี่ยแถมให้คนไปสืบดูไปเที่ยวที่ไหนสารวัตรสืบสวนอีกมีผู้พิพากษาประจำบ้านอีกนะนี่มีกรมราชทัณฑ์อยู่ที่บ้านอีกแล้วบ้านลูกเขาอยากอยู่ไหมไปเรียนหนังสือครูก็สอนทั้งวันอยู่แล้วกลับมาบ้านยังเจอครูใหญ่เอง ลูกอยากไหมไปโรงพักไม่อยากหรอกนี่เจอโรงพักอยู่ที่บ้านเลยนะศาลก็อยู่ที่บ้านนะกรมราชทัณฑ์ก็อยู่ที่บ้านนะมันก็ขาดความอบอุ่นสิลูกขาดความอบอุ่นเป็นเหตุทำให้เขาต้องออกจากบ้านไปหาเพื่อนดีกว่ารู้ใจถูกใจกันดีทำอะไรก็เข้าขากันดีไม่ขัดข้อกันทำไมลูกจึงขาดความอบอุ่นเพราะเราใช้วิธีสอนเขาไม่ดีไม่ใช่วิธีสอนที่จูงใจทำไมเราจึงใช้วิธีที่สอนเขาอย่างนั้นเพราะเราอยากให้เขาได้ดั่งใจความรักบางทีทำไม่ถูกก็เป็นการทำร้ายกันเอาความรักนี่แหละทำร้ายกันอย่างนี้มีเยอะเลยนะเยอะเลยในครอบครัวต่างๆสาเหตุของความทุกข์เพราะลูกจริงๆเพราะว่าเรานี่แหละเอาแต่ใจตัวเองบังคับเขาให้ได้อย่างใจโดยไม่พยายามเข้าใจเขาเลยเมื่อเราได้เห็นต้นเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริงว่าการเอาแต่ใจของตัวเองนั่นแหละเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับลูกทำให้เราต้องทุกข์เพราะลูกคราวนี้เราก็มาหาวิธีทางแก้ปัญหาตั้งเป้าหมายที่จะแก้ให้สำเร็จก็เป็นนิโรธวิธีการที่จะแก้ไขก็เป็นมรรคพิจารณาหาเหตุผลกำหนดวิธีการดำเนินการเห็นความทุกข์ของความยึดว่าเขาจะต้องได้อย่างใจเราเราชอบเอามาตรฐานของเรานี่แหละไปใช้กับลูกมาตรฐานของเราเป็นไง ผ่านโลกมาแล้วได้เรียนรู้มาแล้วลองผิดมาแล้วมีวุฒิภาวะแล้วมีประสบการณ์แล้วลูกเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้มีผ่านโลกมาอย่างเราไม่ได้มีวุฒิภาวะอย่างเราเขาก็เป็นไปตามวัยของเขาเราเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยเรานี่บังคับใจเขาไม่ได้หรอกแต่ทำไมบางทีเขาเชื่อเราทำไมบางคราวเขาไม่เชื่อเรามันก็มีเหตุนะ
ที่เขาเชื่อเราก็มีเหตุว่าหนึ่งเขาเห็นด้วยกับเราเขาก็เลยเชื่อเราเขาไม่เห็นด้วยกับเราแต่เขาเชื่อเราเพราะเขารักเราเขารักเรานะเขาไม่อยากขัดใจเรากลัวเราจะเสียใจเขาก็เลยยอมเสียสละความต้องการส่วนตัวเชื่อเราหรือ เขาเนี่ยกลัวเราจะทำโทษเขานี่เขาเชื่อเพราะความกลัวนะความจริงไม่เห็นด้วยหรอกแต่ต้องยอมทำเพราะเดี๋ยวกลัวเราจะกลัวเราจะไปลงโทษเขาจะดุเขาจะว่าเขาเขาไม่อยากเจอสภาพอย่างนี้เขาก็เลยจำยอมฝืนใจเชื่อเรานะอ้าวแล้วที่เขาไม่เชื่อเราเป็นเพราะอะไรล่ะสิ่งที่เราสอนเขาเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแต่ที่ไม่เชื่อทำไมรำคาญประชดเราเคยประชดพ่อแม่ไหมเคยประชดนะบางทีสิ่งที่บอกนะถูกนะเห็นด้วยนะแต่บอกเป็นประจำเลยนะจนเกิดความรำคาญเกิดความรำคาญก็ประชดไม่ทำอย่างนั้นแหละเห็นไหมการสอนที่ดีไม่ใช่ใช้คำพูดนะใช้คำพูดนี่เป็นการสอนที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกนะเนี่ยแล้วที่เขาไม่เชื่อเราเป็นเพราะเขาเห็นด้วยไหมกับที่เราบอกเขาไม่เห็นด้วยเขากลัวเราจะลงโทษไหมเขาก็ไม่กลัวเพราะความต้องการของเขาเนี่ยมันเหนือกว่าความกลัวบางอย่างนะพ่อแม่ห้ามฟังไหมไม่ฟังนะเนี่ยตัดเป็นตัดตายยอมไหมยอมเลยพ่อแม่บางคนตัดเป็นตัดตายลูกเลยนะถ้ายังขืนไปคบคนนี้อีกนะไม่ต้องเข้าบ้านลูกเป็นไงไม่เข้าบ้านจริงๆเลยเพราะอะไรความต้องการของเขาเนี่ยมันมีกำลังเหนือกว่าความกลัวอำนาจความผูกพันของพ่อแม่ทุกวันนี้ก็ยังโกรธกันอยู่เลยนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปคิดว่าเนี่ยนะเราจะบังคับเขาได้เสมอไปทำอย่างไรจะให้เขาเนี่ยนะถึงเขาไม่เห็นด้วยทำอย่างไรจะให้เขาเชื่อเราเราต้องสร้างเครดิตในตัวเราให้มีต่อเขามากๆถ้าเขารักเรามากเขาเกรงใจเรามากบางทีเขายอมเสียสละนะนี่แหละทำไงจะให้ลูกเนี่ยรักเรามากเกรงใจเรามากก็ต้องใช้พระคุณสิใช้ความเมตตาใช้การสอนอย่างจูงใจนี่อันนี้แหละมันจึงยั่งยืนใช้อำนาจมันได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองเราเคยวิเคราะห์หรือเปล่าเคยคิดหรือเปล่าว่าทำไมบางทีก็เชื่อบางทีก็ไม่เชื่อเราไม่ค่อยลงรายละเอียดถึงสิ่งเหล่านี้เลยแล้วเราก็ใช้ท่าทีที่ผิดๆอยู่ทุกวันนั่นแหละปัญหาในครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่มากเลยน้อยครอบครัวที่จะอยู่กันอย่างสมานฉันท์อย่างราบรื่นไม่มีปากมีเสียงอบอุ่นน้อยจริงๆนะ แต่ละคนก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเราอยากจะให้ลูกได้อย่างใจลูกมันก็อยากจะบอกว่าแม่นี่ไม่ได้อย่างใจลูกเลยถ้าเขาพูดได้เขาไม่เกรงใจแม่นี่ไม่ได้อย่างใจลูกเลยแล้วลูกที่ได้อย่างใจแม่เป็นยังไงล่ะรู้จักหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในโอวาทนะรู้จักช่วยงานช่วยการมั่งเห็นอกเห็นใจแม่มั่งอะไรสารพัดอย่างที่เราตั้งเงื่อนไขนั่นแหละลูกได้อย่างใจแม่เรียนหนังสือก็ดีๆประพฤติก็ดีๆอย่าทำตัวเสื่อมเสียคบเพื่อนดีๆอะไรดีๆทั้งนั้นเลยนะเอ้าแล้วแม่ได้อย่างใจลูกยังไงสเปคของลูกเข้าใจลูกมั่งเห็นไหมอันแรกเข้าใจขอให้มีความเข้าใจเขามั่งอย่าใช้อารมณ์กับเขารับฟังความเห็นเขาบ้างนะไม่ใช่อะไรดุลูกบางคนทำดีแทบตายไม่เห็นความดีของเราเลยทำผิดหน่อยเดียวเป็นไงโดนเฉ่งอีกแล้วเมื่อเขาทำดีก็ต้องชมเขาชมไหมไม่ชมหรอกเพราะอะไรเดี๋ยวมันเหลิงแอบชมในใจ
แอบทำในใจแล้วลูกจะไปรู้ได้ยังไงไปคุยให้เพื่อนบ้านฟังลูกฉันดีอย่างนั้นลูกดีอย่างนี้เพื่อนบ้านเป็นไงฟังแล้วเป็นไงหมั่นไส้เนี่ยถ้าไปชมลูกเพื่อนบ้านลูกเพื่อนบ้านยินดีไปชมลูกตัวเองไปข่มลูกเพื่อนบ้านเป็นไงเขาหมั่นไส้เนี่ยไม่ชมให้ถูกที่ชมกับลูกตัวเองสิเขาจะได้มีกำลังใจว่าเออเห็นความดีของเขาก็อยากทำอีกเมื่อทำดีก็ชมทำไม่ดีก็บอกกล่าวติเตียนเขาก็ว่ายุติธรรมแต่อันนี้อะไรทำดีก็ไม่ชมทำผิดหน่อยเดียวเอาแต่ดุเนี่ยเรามีวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าท่าเข้าทางนะโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนมีเงื่อนปมของชีวิตที่มันผูกมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กนั่นแหละบางคนเห็นว่าแม่ไม่ยุติธรรมพ่อไม่ยุติธรรมพ่อแม่ไม่รักเราประชดชีวิตเลยหลายคนนะแก่แล้วเงื่อนปมอันนี้ยังติดอยู่เลยนะนี่แหละพ่อแม่รังแกฉันนั่นแหละเราไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เลยในจิตวิทยาการเลี้ยงลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับความเห็นวัยเขาอย่างนี้นึกถึงตอนวัยรุ่นสิเราวัยรุ่นชอบอะไรชอบฟังเพลงสนใจดาราบางคนสนใจกีฬาชอบซูเปอร์สตาร์มีคนในดวงใจมีอะไรภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าอะไรต้นแบบอะอะไรไอดอลอะไรเงี้ยนะเขาก็สนใจในอย่างนี้แหละแล้วเราเคยสนทนากับสิ่งเหล่านี้ครับไม่หลอกเราเอาแต่เรื่องอะไรของเรานี่แหละไม่นึกถึงวัยเขาเลยนะว่ายุคสมัยของเขาไม่เหมือนยุคสมัยของเราสมัยหนึ่งอาตมามีลูกตอนนั้นเขาสนใจการ์ตูนโดเรมอนไอ้เราเป็นเด็กเราอ่านพลนิกรกิมหวนน่ะใช่ไหมเราอุ้ยรับรองนะพลนิกรกิมหวนนี่สนุกกว่าโดเรมอนเยอะแยะเลยเราก็ซื้อหนังสือพลนิกรกิมหวนอุตส่าห์หามานะให้เขาอ่านเขาอ่านจบพ่อไม่เห็นสนุกเลยพ่อไม่เห็นตลกเลยเราโอ้มันคนละยุคคนสมัยนะของเขาต้องโดเรมอนนี่แหละเราไม่พยายามจะเข้าใจเขาเราพยายามจะยัดเยียดความต้องการของเรารสนิยมของเราไปใส่เขามันคนละยุคคนละสมัยนะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนท่าทีจากการสอนการดุการบังคับมาเป็นเพื่อนขอให้คำแนะนำเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงหลายสไตล์นะสมัยเขานอนแบบอกต้องประคบประงมเหมือนไข่ในหินเลยนะคอยปกป้องคอยดูแลเอาใจใส่นอนแบบอกก็ดีหัดคืบคลานก็ดีตั้งไข่ก็ดีต้องดูแลถนอมรักษาแบบไข่ในหินเมื่อเขาเริ่มเรียนรู้ภาษาต้องเป็นครูพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกสอนแค่รู้จักไอ้นนท์ไอ้นี่เด็กนี่เปิดใจจะเรียนรู้นะเพราะเด็กยังช่วยตัวเองไม่ได้ใกล้ชิดคนไหนก็เรียนรู้จากคนนั้นในยามนั้นต้องรีบป้อนแต่สิ่งที่ดีๆอะไรทำผิดก็บอกเขาอะไรถูกก็แนะนำเขาสอนเขาว่าควรจะทำอย่างไรที่เรียกว่าความดีสิ่งที่ถูกต้องดีงามต้องสอนเขาพาเขาไปดูเขาไปเห็นในสิ่งที่มันไม่ดีให้เห็นเป็นรูปธรรมนะเราสอนลูกแบบใช้อารมณ์ความรู้สึกเราไม่ได้สอนลูกให้มีปัญญาแบบใช้เหตุใช้ผลครอบครัวไทยเราส่วนใหญ่อบรมเด็กมาอย่างนี้สอนแบบใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรเมื่อลูกเริ่มจะกินข้าวแล้วก็บดข้าวให้ลูกกินแล้วก็เชียร์ให้ลูกกินข้าวลูกหม่ำนะหม่ำนะอร่อยนะอร่อยนะเคยบอกไหมว่าหม่ำนะอร่อยนะเคยไหมเคยกินเพราะอร่อยนี่เป็นเรื่องอะไรความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกถ้าสอนด้วยเหตุด้วยผลยังไงลูกหม่ำนะกินเข้าไปนะเป็นประโยชน์นะอาหารที่กินก็เป็นประโยชน์หนูจะได้โตขึ้นนะเนี่ยโตแล้วหนูจะได้ช่วยตัวเองได้นี่สอนเรื่องเหตุผลนะอ้าวหม่ำนะวันนี้มีไข่มาให้นะไข่นี่นะ
มันดียังไงก็ว่าไปมีสารอาหารยังไงเด็กจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องป้อนข้อมูลไว้ก่อนให้เขาคุ้นเคยว่ามันเป็นประโยชน์วันนี้มีผักมาให้นะผักนี่เป็นประโยชน์ไงหนูจะได้ถ่ายได้ง่ายนะสอนเขาไปเอาแต่อร่อยอร่อยมัมเยอะๆนะนี่อ้ําอีกคํานี้อร่อยอร่อยเด็กบางคนโตขึ้นทุกวันนี้ยังไม่ยอมกินผักเลยนะเพราะมันไม่อร่อยแล้วเวลาเรากินอะไรหาแต่ของอร่อยอร่อยกินเราไม่กินเพื่อประโยชน์ของร่างกายนะสารพัดโรคจึงเกิดขึ้นเพราะการบริโภคของเรานั่นแหละเวลาเริ่มตั้ง เริ่มตั้งไข่เชียร์เด็กยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นพอตั้งไข่ได้ปรบมือเก่ง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 สอนให้มีอัตตาฉันทำได้ฉันเก่งพอล้มแหะลงโอ้วิ่งเข้าไปประคองเด็กตกใจเด็กร้องจ้าเลยเห็นไหมเนี่ยไม่สอนให้เด็กรู้จักช่วยตัวเองพอเด็กล้มแผลลงก็เฉยเฉยสิแถมพ่อแม่บางคนไปตีพื้นนี่แน่มันทำให้ลูกฉันล้มเห็นไหมนี่หาแพะมาให้นะเนี่ยหาแพะมาให้เนี่ยเด็กล้มก็ปล่อยให้เด็กล้มเฉยเฉยเมื่อเราไม่เอะอะโวยวายเด็กเขาก็ไม่ตกใจหรอกเขาไม่เป็นไรหรอกลูกทุกๆคนก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องไม่ผิดปกติไม่ใช่ล้มแล้วผิดปกติคนทุกคนแม่ก็เคยล้มมาก่อนสมัยแม่เป็นเด็กๆเป็นของธรรมดาหนูลองลุกขึ้นสิลุกขึ้นได้ไหมนี่นี่สอนวิธีลุกนะไม่ใช่ไปประคองให้ลุกขึ้นนะเอามือเท้าพื้นนะเอาก้นโด่งขึ้นมายันขึ้นมาหนูลุกได้แล้วเห็นไหมหนูช่วยตัวเองได้แล้วหนูช่วยตัวเองได้แล้วต่อไปหนูจะได้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้นี่สอนให้รู้จักช่วยตัวเองสอนให้รู้จักเหตุและผลเนี่ยเพราะฉะนั้นสังคมไทยคนไทยยังโหยหาไม่เห็นมีใครเข้าใจฉันเลยเวลาฉันทุกข์ทรมานไม่เห็นมีใครอยู่เคียงข้างฉันเลยไม่เห็นมีใครปลอบใจฉันเลยเพราะถวิลหาสมัยเป็นเด็กๆมีแม่คอยปลอบใจอยู่เคียงข้างมันจึงไม่โตสักทีนะมันโตแต่ตัวแต่จิตใจมันไม่ยอมโตนี่เห็นไหมแต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดถึงอย่างนี้นะตอนเป็นพระเนี่ยโอ้มาย้อนดูแล้วเนี่ยโอ้สิ่งที่ควรสอนเนี่ยไม่ได้สอนไปสอนตามโบราณโบราณทำกันมาอันนี้แหละแล้วเรามาวิเคราะห์สังคมไทยลักษณะที่สายใจของคนไทยทำไมคนไทยเนี่ยชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจริงไหมเพราะปลูกฝังกันมาแต่อ้อนแต่ออกเลยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยเลยทำไมจึงใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรมเพราะอุปถัมภ์กันมาอย่างนี้แหละนะนี่เพราะฉะนั้นพอลูกโตขึ้นแล้วอย่าไปเป็นครูสอนเขาอย่างแบบเก่าเพราะเด็กทุกคนต้องการให้พ่อแม่เห็นว่าเขาช่วยตัวเองได้นะเวลาเราจะไปไหนเขาไม่ร้องตามเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะเวลาเราจะข้ามถนนจูงมือเขาข้ามถนนเขาสะบัดมือเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะเลิกสอนแบบลูกแง่ได้แล้วเด็กในวัยนี้ต้องการให้เห็นว่าเขาช่วยตัวเองได้เขาอยากจะคิดต้องเปิดโอกาสให้เขาช่วยเองตอนนี้เราแทนที่จะเป็นบทบาทเป็นครูเปลี่ยนบทบาทเป็นเพื่อนรับฟังความเห็นเป็นที่ปรึกษาแทนที่จะจ้ำจี้จ้ำชายสอนบางคนมีหลานแล้วยังสอนลูกอยู่เลยดูสิโตขนาดมีหลานแล้วลูกก็มีครอบครัวมีลูกแล้วยังสอนเขาอย่างเขาเป็นเด็กๆเนี่ยมันน่าเบื่อนะนี่เปลี่ยนท่าทีปล่อยวางความทุกข์จากการยึดถือแต่หน้าที่ปล่อยไม่ได้หน้าที่คอยดูแลคอยห่วงใยนี่แหละแล้วใช้วิธีอย่างนี้ประเมินผลดูจะแก้ปัญหาได้ไหมถ้าแก้ปัญหาได้ก็ใช้วิธีอย่างนี้ต่อไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนใหม่อาตมาสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาคิดเอาเองสร้างขึ้นมาเองเพื่อจะมาอธิบายหลักการเอาอริยสัจ4ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเหตุแห่งปัญหาแต่ละคนก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน
เราก็ลองว่างๆลองไปนั่งดูว่าปัญหาที่แท้จริงที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ยอมเสียเวลากับมันสักหน่อยมันเรื่องอะไรแล้วพยายามสาวให้เหตุที่แท้จริงว่าต้นเหตุของมันคืออะไรแล้วตั้งใจจะแก้ปัญหาให้สำเร็จเพื่อเข้าถึงนิโรธแล้วจะแก้โดยวิธีไหนลิสต์ออกมาเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อข้อไหนควรจะทำทำได้ก็รีบทำเลยนี่แหละมันจะได้แก้ปัญหาของเราอย่างเป็นระบบเสียทีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักของอริยสัจ4ตอนค่ำนี้เอาพูดมรรคมีองค์8สักหน่อยก็จะได้ครบเอาให้ละเอียดไปนะนี่ก็ได้สมควรกับเวลาพอดีนะก็เอวังนะ